บริษัท CPR จำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี DC Complex ประกอบธุรกิจด้านศูนย์กระจายสินค้าให้กับร้าน 7-Eleven ในเขตภาคใต้ตอนบนรวม7จังหวัดรถ Power Pallet Truck หรือรถ PT เป็นรถยกไฟฟ้าที่มีการใช้งานเป็นหลักในศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานีทำหน้าที่ขนย้ายยิบเก็บสินค้าทุกชนิดที่เป็นแบบออเดอร์พิกกิ้งรองรับน้ำหนักได้ถึง 2,500 กิโลกรัมมีระบบสเตปอัพระบบไฟฟ้าและชุดงานที่ยกขึ้นได้ซึ่งรถ PT ประกอบไปด้วยอะไหล่หลายชนิดกรณีที่รถ PT มีอะไหล่ชำรุดทางผู้ใช้งานจะทำการแจ้งหัวหน้างานให้รับทราบหัวหน้างานจะดำเนินงานแจ้งซ่อมผ่านระบบออนไลน์ไปยังแผนกบำรุงรักษาจากนั้นทางแผนกบำรุงรักษาจะทำการตรวจสอบรายละเอียดในใบแจ้งซ่อมและนัดหมายให้นำรถเข้ามาเพื่อทำการซ่อมแซมซึ่งในการซ่อมอะไหล่แต่ละครั้งนั้นต้องใช้เวลาในการค้นหาอะไหล่ที่แสนจะยุ่งยากเพื่อแหนกจึงทำการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดเวลาในการเบิกอะไหล่ของรถ PT ให้เกิดความสะดวกและความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยได้แนวคิดมาจากระบบ Pick to Light ของแผนก Brake Case ซึ่งได้นำมาปรับใช้เป็น Visual Display ทำระบบไฟแสดงสถานะเพื่อระบุตำแหน่งของอะไหล่ให้สามารถค้นหาอะไหล่ได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังปรับปรุงชั้นวางใหม่และมี QR Code ติดไว้ด้านหน้า Display Board เมื่อทำการสแกน QR Code ระบบจะแสดงรายละเอียดให้ทราบถึงจำนวน Min Max ราคาผู้ขายตำแหน่งที่ใช้และหน้าที่การทำงานของอะไหล่แต่ละชนิดเมื่อใช้เวลาน้อยลงประสิทธิภาพในการทำงานก็เพิ่มขึ้นก็เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ไม่มีสิ้นสุด